รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยHealthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะกับบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำตาปีและนี่คือรายการ Healthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS และการ์ตูนค่ะวันนี้นะคะตุ้นพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศเมืองริมทะเลเมืองใหญ่ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ที่มีครบทุกสิ่งแต่ว่าคนชอบมองข้ามคือตูนเองนะคะกับเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็มาแบบแวะเพราะว่าทุกครั้งที่มาที่สุราษฎร์ก็จะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป้าหมายของตูนคือการมาทำความรู้จักเมืองสุราษฎร์ธานีให้รู้จักเข้าใจแล้วก็เข้าถึงจริงๆนะคะซึ่งเราจะโฟกัสกันที่เมนแลนด์สุราษฎร์คือตัวฝั่งเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีอะไรดีบ้างซึ่งถ้าถามคนท้องถิ่นคนท้องถิ่นก็จะบอกว่าที่เนี่ยเป็นเมืองไทยๆผสมจีนๆเป็นเมืองเก่าโบราณโบราณแล้วก็มีอาหารการกินที่อร่อยอันดับต้นๆของประเทศไทยนี่เขาเคลมกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาสุราษฎร์ครั้งนี้เราจะมีกันแต่เรื่องกินที่การันตีโดยคนท้องถิ่นและการ์ตูนนะคะตั้งแต่เช้ากินตอนสายกินตอนเที่ยงกินตอนบ่ายกินตอนเย็นแล้วก็กินตอนค่ำที่ตุ้มกำลังจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่ร้านนึงแล้วร้านนี้เนี่ยได้รับคำการันตีโดยคนท้องถิ่นว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองสุราษฎร์ไม่พอนะคะยังมีรางวัลการันตีระดับโลกว่าเป็นอาหารที่อร่อยถูกและดีประจำปี2024นะคะชื่อร้านเล่าโอ้เจ้าเก่าสวัสดีค่ะหนูมากินข้าวพระรามลงสงร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ6 ปีแล้วแล้วก็ได้มิชลินปี2024ด้วยเมนูนี้เป็นเมนูที่อยู่มานานแล้วใช่ทำไมหนูไม่เคยได้กินอ่ะเกิดทันหรือเปล่าเกิดทันหรือเปล่าด้วยเหรอข้าวพระรามลงสงเป็นไงคะเขามาตั้งชื่อกันเองนะเอาเหรอจริงๆมันเป็นซาเตะผึ่งไงซาเตะผึ่งใช่มิน่าล่ะก็เลยกลายเป็นเมนูที่ไม่มีให้กินที่ไหนมันก็จะมีผักบุ้งอ่ะนะคะมีหมูมีกะทิน้ำพริกเผาผักบุ้งหมูกะทิน้ำพริกเผาแล้วกินกับข้าวกินกับข้าวปึ๊บนี่อุ๊ยอร่อยจังมันอร่อยแล้วอ่ะแล้วจะปรุงทำไมอ่ะอันนี้คือปรุงแล้วอันนี้เจ๊ปรุงให้ด้วยโอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วนะอร่อยอร่อยจบแล้วนะขอบคุณค่ะอืมแล้วอร่อยเหรอตอนแรกที่กินแบบไม่ปรุงตุงก็ว่าเออมันเป็นข้าวที่กินแล้วอุ่นใจอ่ะมันมีความหอมมันนัวกินแล้วสบายท้องนะคะแต่ว่าพอปรุงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นกับข้าวที่แซ่บมันคล้ายๆกินข้าวกับแกงคือเป็นอาหารที่เกินความคาดหมายความคาดคิดความคาดเดามากๆเลยนะคะไม่แปลกใจเลยนะคะที่ใครๆก็จะต้องบอกว่ามาสุราษฎร์นะจะต้องมากินข้าวพระรามลงสงร้านเล่าโอร้านนี้ให้ได้นะคะเดินมาไม่ทันกี่19นะคะก็มาเจอของกินอีกแล้วอะของคาวแล้วเราก็ต่อได้ของหวานตอนนี้ตูนก็มานั่งอยู่ที่คาเฟ่ขนมหวานที่มีชื่อว่าดิฉันเป็นลูกคนทำเฉาก๊วยใดๆก็คือสิ่งที่ดึงดูดตูนมาร้านนี้เพราะว่าตูนเป็นคนชอบกินเฉาก๊วยมีเมนูเฉาก๊วยที่จริงจังมากประมาณโอ้5 6 7 8หน้าอยู่นะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นเหมือนคาเฟ่ชิคๆเก๋ๆเป็นเหมือนบาร์กาแฟแต่ว่าที่นี่คือเน้นเฉาก๊วยเลยนะคะมีใบเฉาก๊วยแห้งให้ดูแล้วก็ข้างๆก็เป็นโรงเฉาก๊วยมีต้นเฉาก๊วยสดปลูกอยู่ข้างๆด้วยแต่นี่ไม่ใช่ในนี้คณะนะเดี๋ยวเราสั่งก่อนนะคะอ่ะเฉาก๊วยลำไยโบราณเฉาก๊วยแปะก๊วย3เซียนโบราณคอมโบโบราณคอมโบเซียนอู้เรื่องไม่ถูกคนไหนคือลูกคนทำเฉาก๊วยอะคะอันนี้คือสวัสดีค่ะร้านน่ารักมากเลยค่ะน้ำเฉาก๊วยค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้ใหญ่มากอะถ้วยนี้85 บาทนะคะในนี้มี3เซียนเซียนแรกแน่นอนคือเฉาก๊วยเซียนที่2ก็คือลำไยสีทองเซียนที่3ก็คือแปะก๊วยนะคะเดี๋ยวมาชิมเนื้อเฉาก๊วยกันเฉาก๊วยที่อร่อย
หนึบหนึบเหนียวเหนียวแน่นแน่นเป็นครั้งแรกที่ต้องกินเฉาก๊วยจริงจังขนาดนี้นะคะเพราะว่าร้านเขาจริงจังร้านเขาจริงจังเรื่องเฉาก๊วยมากๆแล้วก็เป็นการนั่งคาเฟ่ที่มันไม่ต้องกินกาแฟหลายแก้วก็ได้เนาะวันนึงเราก็เปลี่ยนมาแบบสลับเป็นเฉาก๊วยบ้างนะคะได้ประโยชน์เป็นสมุนไพรจีนด้วยนี่นะคะเดี๋ยวตุ้มพาไปดูว่าตุ้มเล็งอะไรมาตั้งแต่ไกลคือตุ้มแบบเห็นมาแต่ไกลเลยเพราะว่าเห็นควันได้กลิ่นและนี่คือสิ่งที่ตุ้มตามหาทุกที่ทุกจังหวัดนะคะตุ้มจะมี2 อย่างที่ตุ้มตามหาทุกที่ทุกจังหวัดก็คือน้ำเต้าหู้กับขนมไข่ค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านป้าหนอมขนมไข่เตาถ่านเมืองสุราษฎร์คือตามชื่อที่เห็นก็คือทำสดๆตรงนี้หยอดตรงนี้ขายตรงนี้แล้วเราก็รอกินตรงนี้นะกินมาให้ชิมก่อนเนาะขอบคุณนะคะโอ้ขนมไข่ไส้เนยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เนยเขาจะฉ่ำๆอยู่ข้างในนะคะไม่เคยเห็นการทำขนมไข่แบบนี้ปกติตัวจะคุ้นกับขนมไข่ที่เป็นเตาแล้วก็พับเขาก็จะแกะออกเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาหยอดแล้วเขาก็ใส่เนยตรงกลางแล้วเขาก็เอาเตาถ่านทับข้างบนอีกทีนึงจากเตาถ่านข้างล่างคือตัวใหญ่ที่ดูเพลินมากอร่อยมากเลยกินร้อนๆอร่อยมากเลยต้องไม่เคยกินขนมไข่แบบนี้ที่ไหนข้างนอกกรอบเพราะว่ามันออกมาจากเตาร้อนๆนะคะหอมไข่แล้วก็ข้างในอ่ะมันมีความฉ่ำๆมันๆเค็มๆเนี่ยเจอของดีอีกที่หนึ่งอันนี้จะเป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งต่อไปทุกครั้งที่ตุ้มมาสุราษฎร์นะคะเมื่อไหร่คุณจะเลิกกินหรอเดินมาก็คือกินมาตลอดทางเลยอันนี้สุดท้ายแล้วกันกล่องใหญ่ๆเสียสุดท้ายขอบคุณนะคะสวยเยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้ตุนอยู่ในมุมที่หันไปทางไหนก็ได้รูปนี่คือซอยที่เป็นทางเข้าตลาดร้อยปีนะคะจะเรียกตลาดสะพานโค้งมีสัญลักษณ์ก็คือสะพานเหลืองๆที่อยู่ข้างบนนะคะตรงนี้จะมีอาคารไม้มีร้านค้าแล้วก็มีสตรีทอาร์ตคือถ่ายได้ทุกที่ดูดีทุกมุมอันนี้ทุกคนแดดมันจัดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตูนให้พี่เขาพาเราเที่ยวชมริมแม่น้ำบรรยากาศสวยๆของเมืองสุราษฎร์แล้วก็เดี๋ยวเราเบรกการกินแบบสนุกๆเอาไว้แป๊บหนึ่งเพราะว่าเราจะไปตามหาสุขภาพดีๆกันนะคะกับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นชาวสุราษฎร์ธานีที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์นะคะตูนนัดคุณหมอไว้ค่ะเรื่องโรคปอดซึ่งวันนี้เนี่ยตุ้มก็ตั้งใจมาหาคุณหมอเนี่ยเพราะว่าตุ้มอยากได้ความรู้เรื่องโรคปอดคุณหมอคะคุณหมอเจอเคสเยอะไหมเดี๋ยวนี้โรคปอดเยอะเลยตั้งแต่ยุคหลังโควิดเนี่ยก็คนไข้ป่วยเป็นโรคปอดเยอะแล้วก็ปัจจุบันก็มี PM 2.5 ด้วยเนาะก็พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นคอนเทนต์เยอะก็ดีที่เรามีผู้ชำนาญการด้านโรคปอดแรกที่ตุ้มประทับใจมากเลยคือโรงพยาบาลสูงมากขอบคุณโรงพยาบาลเป็นเรือเหรอคะใช่ค่ะยืนอยู่ข้างหน้าเราก็นี่มันรูปอะไรทำไมโรงพยาบาลแบบลักษณะแปลกมากโรงพยาบาลนี่เปิดมานานหรือยังครับก็ปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่7ละคอนเซ็ปต์ของตูนก็คือเที่ยวสนุกสุขภาพดีวันนี้จะได้ความรู้เรื่องโรคปอดกับคุณหมอแนนเต็มๆนะคะปอดนี่สำคัญยังไงครับคุณหมอก็มีหน้าที่หลักๆ2 อย่างด้วยกัน
อันดับแรกก็คือเกี่ยวข้องกับระบบหายใจในการแลกเปลี่ยนแก๊สอยากให้คุณตูนคิดภาพว่าปอดเนี่ยเป็นเหมือนกับรถบรรทุกสักคันหนึ่งละกันที่มีหน้าที่เนี่ยไปรับเอาอากาศดีจากบรรยากาศซึ่งก็คือแก๊สออกซิเจนแล้วก็บรรทุกลำเลียงเอาแก๊สอันเนี้ยไปส่งยังอวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายปอดก็มีหน้าที่ลำเลียงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเนี้ยออกมากำจัดทิ้งออกจากร่างกายของเราอีกทีนึงอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกายปอดเนี่ยเหมือนลักษณะเป็นเหมือนตำรวจที่ดักจับพวกผู้ร้ายสิ่งสกปรกเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายเราผ่านด้านระบบหายใจก็เป็นอวัยวะที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วปอดเนี่ยเสื่อมได้เหมือนอวัยวะอื่นไหมแล้วเขาเสื่อมยังไงเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นเนี่ยมีการเสื่อมสภาพลงอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพแบบปกติก็คือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพียงแต่ว่าการเสื่อมสมรรถภาพอันเนี้ยโดยปกติจะไม่ทำให้เกิดโรคเราก็จะไม่มีอาการผิดปกติหรืออาการป่วยเกิดขึ้นยกเว้นบางกรณีเช่นสมมติคุณตูนได้รับสารที่มีพิษกับปอดมากหรือว่าได้รับเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยตัวสารเนี่ยก็จะอาจจะเร่งให้ตัวปอดเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพที่เร็วแล้วก็รุนแรงขึ้นกว่าภาวะปกติทีนี้เมื่อปอดมันเสื่อมสภาพจนถึงจุดนึงที่มันทำงานไม่ไหวละทำงานตามปกติไม่ไหวละมันก็จะเริ่มออกอาการเราก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาการเสื่อมสภาพของปอดได้โดยทั่วไปเนี่ยโรคไม่จำเป็นต้องเกิดจากปอดเสื่อมสภาพอย่างเดียวก็ได้โรคของปอดอาจจะเกิดจากภาวะติดเชื้อที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยในประเทศไทยโรคปอดอักเสบโรคปอดบวมแล้วเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้ไม่เป็นโรคปอดทั้งหมดอันดับแรกก็วิธีทั่วไปง่ายๆก็คือดูแลสุขภาพตามปกติกับทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงความเครียดอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพแล้วทีนี้เรื่องspecific กับตัวปอดมากขึ้นนะก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงสารที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอันตรายที่เป็นปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคก็จะเป็นพวกควันบุหรี่ควันธูปควันไฟพวกมลภาวะทางอากาศควันท่อไอเสียควันรถหรือว่าพวกฝุ่นในชั้นบรรยากาศเช่น PM 2.5 อย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่ามันก่อให้เกิดอันตรายกับปอดได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วใครบ้างคะที่ควรจะตรวจปอดแบบจริงจังควรจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอเรื่องโรคปอดอันดับแรกก็น่าจะเป็นคนที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจมีไอเรื้อรังไอออกเลือดไอเป็นเลือดมีไข้มีน้ำหนักลดก็แนะนำว่าควรจะเข้ามาเช็คสุขภาพปอดที่เหลือก็อาจจะเป็นคนทั่วไปที่ยังสุขภาพปกติสมบูรณ์ดีแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นคนสูบบุหรี่จัดสูบบุหรี่เยอะสูบเป็นระยะเวลานานหรือว่าทำงานอยู่ในสถานที่ที่มีมลภาวะทางอากาศสูงหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่น PM เยอะกลุ่มเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคปอดขึ้นได้ในอนาคตก็อาจจะเข้ามาเพื่อตรวจประจำปีหรือว่าเช็คอัพเพิ่มเติมก่อนที่จะเกิดโรคดูแลใกล้ชิดอีกหน่อยถ้ารู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยพัฒนาค่อนข้างมากแล้วก็รวดเร็วนะคะก็มีวิธีพัฒนาเทคโนโลยีในการวินิจฉัยการตรวจเพิ่มเติมแล้วก็การรักษาที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเราป้องกันได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคเลยก็คือเดี๋ยวนี้มียาวัคซีนช่วยลดโอกาสที่เราจะติดเชื้อหรือว่าถ้าบังเอิญเราติดไปแล้วก็ลดความรุนแรงของตัวโรคลงได้อย่างเช่นถ้าเราจะดูเรื่องของภาวะหลอดลมอุดกั้นหรือว่าถุงลมโป่งพองอย่างเงี้ยปัจจุบันก็มีเป็นเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดหรือว่าสไปโรมิเตอร์ที่สามารถวัดได้เลยว่าแบบเราหายใจเข้าไปมีปริมาณลมได้เท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยมีค้างอยู่ในปอดของเราเท่าไหร่ก็บอกได้ว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าเพราะตามปกติเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยลมเข้ากับลมออกเนี่ยควรจะมีปริมาณเท่ากันไม่เหลือตกค้างอยู่ในร่างกายเราเพราะว่าจะได้เป็นการขับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียออกไปจนหมดด้วยถ้าสมมติว่าเราหายใจเข้าปอดได้แต่ว่าเราหายใจเอาของเสียที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้ไม่หมดมันก็จะตกค้างอยู่ในตัวเราก็ก่อให้เกิดความผิดปกติค่ะแล้วจะนำไปสู่โรคอะไรได้บ้างก็จะเป็นโรคถุงลมโป่งพองเจอคุณหมอแนน
ผู้ชำนาญการเรื่องโรคปอดแล้วนะคะตุ้มเพิ่งรู้ว่าอ้อการหายใจเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าปอดเรามีสมรรถภาพการทำงานที่ดีแค่ไหนแล้วก็สามารถป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าแม้ว่าวันนี้ตุ้มยังไม่มีอาการอะไรตุ้มตุ้มรู้แล้วตุ้มไปหาที่แบบอากาศบริสุทธิ์ออกกำลังกายตุ้มก็จะได้สองต่อเลยใช่ไหมโอเคค่ะได้งั้นเดี๋ยวเราพาตัวเองไปอยู่ในอากาศบริสุทธิ์คุณหมอไปกับตุ้มไหมชวนหมอเที่ยวเดี๋ยวลางานเลยก็บอกใครคะเดี๋ยวตุ้มลาให้ภารกิจของตุ้มยังไม่จบสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ตุ้มพาคุณผู้ชมมาเรียกว่าส่งท้ายทริปสุราษฎร์เมแลนด์ครั้งนี้กันกับภารกิจกินตั้งแต่หัววันยันหัวค่ำนะคะกันที่ตลาดศาลเจ้าเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งคือตอนนี้ตุ้มอะเรียกว่าทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะเลือกตรงไหนไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะไปกับใครก่อนดีจะกินอะไรดีอันนี้ลูกอะไรอะคะปะลูกปะมีแต่ของภาคใต้หรอค่ะมีแต่ของใต้แก่ข้างในออกแก่เหมือนเกาลัดไหมไม่เหมือนไม่เหมือนแม่บอกว่าเนี่ยเรียกว่าลูกปะแล้วก็จะมีทางใต้ขึ้นบนเขามันอยู่ขึ้นบนเขาโอ้มันจะดูการของมันมันจะแตกออกมาแล้วก็ไปแตกไงประมาณ3เดือนก็ไม่มีแล้วโอ้ยโชคดีจังเลยได้กินของในฤดูกาลด้วยนี่พอแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้ได้เจอของพื้นถิ่นตามฤดูกาลหน้าตาเหมือนอะไรหน้าตาเหมือนฟันเอ้าคุณมันแปลกๆอ่ะให้อีกเหรอใจดีจังเลยคนชลาคุณนะคะร้านต้นต่อมันทั้งโขตัวเล็กมีแบบ3ตัว10 1ถ้วย10ตัวกรอบถุง20ขอบคุณนะคะนี่มาร้านนี้บ้างบางร้านดึงดูดเราด้วยกลิ่นร้านนี้ดึงดูดเราด้วยลีลานะคะสิ่งที่ตุ้นเห็นข้างหน้านี้หน้าตาเหมือนไข่เจียวแต่ว่าเรียกว่าขนมดอกโดนครับขนมดอกโดนโบราณของสงขลาหาดใหญ่ครับอืมก็ติดเลยครับพี่ครับแต่ย่าค่ะเสียหมดแล้วครับผมรับมาต่อรุ่นที่3ครับรุ่นที่3หมอเป็นขนมโบราณครับผมอร่อยมากอร่อยมากเลยต่อจากพี่ชายมียังคะรุ่น4นี่อ่ะลูก3คนลูกใครเอามาไม่ไม่เป็นไรครับแม่เอาบอกคุณหน่อยได้สวัสดีค่ะร้านนู้นส่งมาร้านนู้นบอกว่าถ้ามาสุราษฎร์ต้องได้กินเดี๋ยวนะคิดก่อนพี่เขาสอนมารอบนึงแล้วว่าให้ออกเสียงให้ถูกต้องตามโทนของที่นี่จะต้องออกเสียงว่าลงตรงเหมือนจะเสียงต่ำแต่ว่าแอบสูงอ่ะลงตรงอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขียนเป็นภาษากลางก็คือลงตรงมันเป็นภาษาแบบว่าไทยล้ำค่ะเป็นภาษาไทยล้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นคล้ายก๋วยเตี๋ยวชิ้นหนึ่งคล้ายก๋วยเตี๋ยวเหรอใช่แต่น้ำแบบจะไม่เหมือนโอเคน้ำรสชาติจะแดดดึงโอ้โหเยอะไปหมดเลยอ่ะมีเครื่องข้าวต้มโบราณจะใส่ถั่วงอกข้าวต้มใส่ถั่วงอกข้าวต้มใส่ถั่วงอกใช่อร่อยมากไปกันใหญ่แล้วค่ะตอนนี้ตุ้มไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงนะคะเพราะทุกอย่างคือแปลกใหม่มากอีกครั้งกับการที่เราไม่เลือกนะตุ้มก็เลยสั่งทั้งโรงต้มและข้าวต้มโบราณมากินคู่กันกินให้รู้ก๋วยเตี๋ยวแบบไหหลังสูตรโบราณที่ใส่ทุกอย่างที่อร่อยขาหมูอร่อยใส่กระดูกหมูอร่อยใส่แล้วก็มีหมูทอดมีน้ำซุปที่เป็นเอกลักษณ์ตรงที่ว่าพี่เขาบอกว่าจะหวานนิดนึงพี่เขามาเตือนนะคะว่าจะหวานนิดนึงเพราะว่าใส่น้ำตาลมะพร้าวเดี๋ยวตุ้นชิมก่อนโอ้หวานหวานหอมเค็มเห็นน้ำใสๆอย่างนี้นะคือรสชาติเข้มข้นมากเข้มข้นกระดูกหมูเข้มข้นความหอมหวานของน้ำตาลมะพร้าวแล้วยิ่งพอใส่พริกใส่น้ำส้มนะคะคือพอดีเลยเหมือนกินต้มยำต้มแซ่บที่ออกหวานหวานละมุนละมุนดีต่อท้องดีต่อไส้ดีต่อใจนะคะกินแล้วมีความสุขอร่อยมากเลยอ่ะนี่คือเมนูที่ชาวสุราษฎร์ยืนยันว่ามีต้นกำเนิดที่นี่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่นี่นะคะถูกคิดค้นโดยคนจีนไหหลำที่มาตั้งรกรากที่สุราษฎร์นี่แหละอร่อยมากเลย
อีกเรื่องที่เราต้องคุยกันนะคะก็คือข้าวต้มโบราณหน้าตางงมากเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตุนงงมากนะคะก็คือการเอาข้าวต้มที่ต้มแบบเปื่อยมากต้มเหมือนโจ๊กเลยนะคะมาใส่เป็นเหมือนไข่เจียวฝอยๆใส่ถั่วงอกแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็มีหมูบดด้วยหัวอร่อยแล้วอ่ะเขาจะให้เราปรุงทำไมอ่ะเข้มข้นคลุกกระดูกหมูมีความเค็มความหอมความเผ็ดของพริกไทยนะคะแฮปปี้เอนดิ้งอาหารเย็นมื้อนี้ของคุณกันมาสุราษฎร์ครั้งนี้นะคะตุนได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยได้รู้ขนาดเรื่องกินนะที่ว่ารู้เยอะมาพอสมควรไปมาก็เยอะนะคะครั้งนี้ก็ยังได้เจอของใหม่ๆได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้รู้จักผู้คนใหม่ๆและที่สำคัญได้รู้ว่าความสำคัญของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันทำได้ทุกวันเราให้ความสำคัญกับร่างกายเราได้ทุกวันด้วยการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่อย่างน้อยมีอากาศบริสุทธิ์ให้ปอดเราได้พักให้ปอดเราได้ฟอกให้ปอดเราได้ฟื้นฟูตัวเองนะคะพาตัวเองไปเที่ยวพาตัวเองไปที่ที่ชอบกับคนที่ใช่หรือว่าถ้าไม่รู้จะไปกับใครก็ไปกับตูนได้นะคะทุกวันอาทิตย์10โมงครึ่งนะคะทางPPTV HD ช่อง36กับรายการ Healthy Journey by BDMS ค่ะเที่ยวสนุกสุขภาพดีกับตูนก็ได้เหมือนกันฟอกเหมือนกันเดี๋ยวพาไปฟอกปอดกัน